็นกำลังใจช่วยกันหนุนของไทยของเราไม่น้อยหน้าใครหรอกนะภูมิปัญญาสินค้าไทย I love O-top I love O-top ช่วยกันช็อปช่วยชิมช่วยใช้ไม่แพ้ใครหรอกนะพี่ตุ้มคะช่วงนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อสักครู่ได้คุยกับคุณแม่ไปแล้วต้องบอกว่าประวัติ20ปีเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวที่สำคัญติดใจตรงที่บอกว่าคนกลางตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังรู้จักปักจีไปมาหาสู่เป็นเหมือนครอบครัวไปเลยใช่ไหมคะเพราะเขาช่วยเหลือตั้งแต่แรกนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวนี้กับคนกลางที่ว่าได้นะคะร้านอะไรนะคะร้านป้าน้ำเพชรค่ะร้านป้าน้ำเพชรนะคะจำไว้เลยคุณผู้ชมค่ะใจดีมากที่ให้โอกาสแม่ตอนนั้นนะคะพี่ตุ้มขอมาคุยกันต่อค่ะต้องบอกว่าตอนนี้พอสินค้าของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญได้คุยพี่ตุ้มช่วงแรกบอกจะมีการส่งออกด้วยการผลิตราคาจะเพียงพอกับความต้องการเหรอคะพี่ตุ้มพอค่ะก็คือเราก็จะมีการปรับไปตามสภาพถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เรามีการผลิตมากเราก็จะมีการเปิดเป็น OT หรือว่ารับคนงานเพิ่มมากขึ้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะและในส่วนของแพคเกจจิ้งล่ะคะตอนนี้ถือว่าทำออกมาเนี่ยได้มาตรฐานสากลแล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่าตอนนี้มีการส่งออกแปลว่าพี่ตุ้มต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อที่จะออกมาเป็นแพคเกจจิ้งค่ะค่ะตอนนี้เราถือว่าพอใจในแพคเกจจิ้งไหมคะต้องมีการปรับปรุงอีกไหมคะที่เราเห็นกันก็ยังมีการปรับอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นปรับเล็กปรับน้อยบางทีก็จะเป็นตามที่ลูกค้าฟีดแบ็กมาอย่างบางที่เนี่ยที่เราส่งไปนะเขาจะบอกว่าอ๋อถ้าสับแบบนี้เนี่ยเข้าประเทศเขาไม่ได้เราก็ต้องมาแก้ไขให้ใหม่เราก็มีประสบการณ์นะคะในการที่แบบว่าพอลองผิดลองถูกนะเขาก็มีให้คำแนะนำมาแล้วอย่างนี้ในการออกบูธล่ะคะสมัยก่อนของแม่เนี่ยกุศโลบายไปแจกหรือซื้อสินค้าก็แถมข้าวตังไปด้วยปัจจุบันล่ะคะของพี่ตุ้มเป็นคำการตลาดเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะมีการแจกชิมคือเราก็จะเน้นว่าแจกชิมที่จุดขายเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าคนได้ชิมของเราแล้วได้ทดลองแล้วเนี่ยต้องติดใจก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นลูกค้าที่เราไปออกที่เมืองทองค่ะพอเขาชิมปุ๊บบางทีเขาเดินไปเขาก็กลับมาใหม่ใช่ค่ะไอ้อย่างที่เราเห็นวันนี้เรามานั่งคุยกันบริเวณร้านสวยงามมากนะคะบริเวณนี้ต้องบอกว่านี่คือเป็นหน้าร้านเป็นโชว์รูมก็ว่าได้นอกจากนี้แล้วพี่ตุ้มมีวางขายที่ไหนบ้างคะก็จะมีถ้าที่เพชรบุรีก็จะมีร้านนันทวันค่ะบอกได้เลยค่ะแล้วถ้าเป็นที่กรุงเทพก็จะมีเดอะมอลล์เอ็มโพเรียมพารากอนแล้วก็จะเป็นของเซ็นทรัลทุกสาขามีที่โลตัสแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะก็จะมีแปลว่าตอนนี้ที่เล่ามาเนี่ยโกลเด้นเพลสอะไรพวกนี้ด้วยค่ะเข้าหมดแล้วใช่ค่ะนะคะโอ้โหกว่าจะเข้าได้แต่ละร้านเนี่ยต้องคุณภาพต้องคัดกรองกันเยอะนะคะก็คือมีวางจำหน่ายหมดแล้วแปลว่าตอนนี้คือทั่วตลาดทั่วประเทศหาซื้อได้สำหรับข้าวตังสุขันธาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวข้าวตังแต่ถ้าเกิดมาที่หน้าร้านเราเนี่ยก็จะมีสินค้าตัวอื่นแล้วก็มีรูปแบบของแพคเกจจิ้งตัวอื่นด้วยก็จะมีความพิเศษกว่านะคะในรายการเราก็ได้ถ่ายทำไปบ้างแล้วอย่างนี้เองค่ะได้มีการออกบูธไหมคะแน่นอนว่าสินค้าโอท็อปเนี่ยออกบูธที่เมืองทองทุกสินค้าโอท็อปต้องไปอยู่แล้วแต่สำหรับในส่วนของข้าวตังเป็นของดีของเพชรบุรีแล้วเราไปภาคอื่นๆไหมคะภาคเหนืออีสานกลางใต้ก็มีค่ะมีก็คือจะไปตามเวลาทางพาณิชย์มีการแบบจัดบูธออกบูธเนี้ยเราก็จะไปร่วมด้วยหรือว่าทางกลุ่มโอท็อปเองที่เป็นของโอท็อปส่วนของภูมิภาคเขาอาจจะมีไปอย่างล่าสุดก็จะมีไปที่ภูเก็ตหรือไปทางแถวอุดรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสียงตอบรับเนี่ยเขาชิมข้าวตังสุขันธาของเราแล้วเขาบอกว่ายังไงบ้างคะเขาก็จะบอกว่ามันนุ่มแล้วก็ทานได้เรื่อยๆแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้ก็แบบคือเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะค่ะและอย่างนี้เองในส่วนของเราเนี่ยมีทั้งผลิตและจำหน่ายในประเทศไทยเองนะคะส่วนส่งออกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวอย่างนี้เราต้องมีการได้มาตรฐานในส่วนไหนบ้างคะล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งได้มาตรฐานเป็นคุณภาพของขบวนการผลิตและก็ตัวสินค้าก็จะเป็น GMP แล้วก็ HACCP ซึ่งเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นการตรวจสอบโดยบุคคลที่3ค่ะซึ่งของเราเนี่ยถูกเซอร์ติฟายบายจากบูดดี้ซึ่งเป็นมาตรฐานของโคเด็ก
ก็คือจะเป็นมาตรฐานที่สามารถส่งออกได้อ๋อนี่ระดับสากลระดับโลกเลยนะคะตอนนี้ในแถบของเอเชียมีประเทศไหนบ้างเอาเอเชียก่อนถ้าแถบนี้อย่างล่าสุดก็จะมีไปที่เวียดนามค่ะแล้วก็จะมีไปทางฮ่องกงค่ะอย่างล่าสุดทางลูกค้าที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะมีการส่งตัวสินค้ากลับมาให้ดูว่าตอนนี้เขาเอาไปจัดอยู่ในกระเช้าของขวัญนะก็จะเป็นก็คือเขาก็จะโชว์ว่าเนี่ยหน้าตาที่เขาไปจัดเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไปอยู่ในเชลฟ์แล้วก็อยู่ในแคตตาล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเราก็ภูมิใจว่าสินค้าไทยไปได้ถึงตรงนั้นแล้วก็ยังสามารถเป็นสินค้าที่ถูกเลือกว่าให้ไปอยู่ในกระเช้าของเขาปีใหม่นะคะมอบของฝากของขวัญอันนี้ส่วนเอเชียแล้วยุโรปล่ะคะหรือฝั่งอเมริกาถ้าทางอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นว่าเราส่งผ่านทางเทรดเดอร์ก็จะมีมันก็จะไปอยู่ตามร้านอาหารไทยแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นเราผลิตให้กับทางแบรนด์ที่เขาเป็นแบรนด์ใหญ่ๆอะค่ะค่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวประสบความสำเร็จมากทีเดียวพอใจหรือยังคะวันนี้ยังต้องพัฒนาส่วนไหนบ้างยังต้องพัฒนาต่ออย่างล่าสุดเนี่ยตัวที่เราจะพัฒนาต่อคือเราก็จะทำให้ตัวสินค้าเราเนี่ยข้าวปังเนี่ยไปในทิศทางของออร์แกนิกมากขึ้นไปก็เราจะได้มีส่วนร่วมกับทางกลุ่มของเขาเรียกว่าเกษตรกรใช่ไหมคะก็จะได้ไปใช้ข้าวที่เราต้องอย่างตอนนี้ทางการส่งเสริมเรื่องการใช้พวกปลูกข้าวออร์แกนิกเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเขาปลูกมาแล้วเนี่ยเราซื้อของเขาก็มีกำลังใจในการที่จะทำสินค้าทำข้าวดีๆมาให้พวกเราทานค่ะในช่วงสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ตุ้มค่ะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับร้านติดต่อได้ที่ไหนถ้าสนใจซื้อค่ะก็ถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าสนใจก็คือติดต่อมาโดยตรงก็ได้นะคะที่เบอร์0818526557หรือว่า0324883111หรือว่าถ้าผ่านมาแถวเพชรบุรีมาเที่ยวชะอำหัวหินก็คือขากลับก็คือให้ก็มาแวะร้านข้าวตังสุคันธาค่ะก็คือมาทางวัดเขาบันไดอิฐถ้าที่กรุงเทพก็จะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปค่ะรวมถึงร้านสุขภาพทั่วไปค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการโอท็อปปิดดาวค่ะต้องขอบคุณพี่ตุ้มเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ตุ้มค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสินค้าโอท็อปในวันนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะจากสินค้าไทยๆสินค้าโบราณจากภูมิปัญญารุ่นคุณแม่รุ่นคุณป้านะคะข้าวตังที่ในเริ่มแรกนั้นใช้เพียงหน้าหมูหยองอย่างเดียวตอนหลังมาค่ะก็มีส่วนผสมต่างๆมากมายรวมถึงมีการใช้นะคะน้ำตาลตะโหนดซึ่งเป็นของดีเมืองเพชรมาร่วมด้วยวันนี้ค่ะถือว่าประสบความสำเร็จมากทีเดียวต้องขอทุกคนนะคะให้สนับสนุนสินค้าไทยในวันนี้ด้วยค่ะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่ไม่เหมือนใคร